สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่25พฤษภาคม64นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับก็มาเริ่มต้นกันที่เซตนะครับเขาก็ยังเคลื่อนตัวไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1,543 ถึง 1,567 นะครับตอนนี้ก็เริ่มไซด์เวย์ในกรอบแคบมากๆนะกำลังเลือกทางนะแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ใต้ EMA 75อยู่นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะถือหุ้นเป็นรายตัวไปนะครับแล้วก็มาดูหุ้นตัวแรกนะครับที่เราจะดูกราฟกันก็คือตัว OR นะครับ OR ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะมีแนวรับอยู่ที่29บาท50สตางค์แนวต้านอยู่ที่30บาท75สตางค์นะครับคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่29บาท25สตางค์ตัวถัดไปนะครับ CPOเป็นแนวโน้มขาลงนะครับมีแนวรับอยู่ที่ 56.25 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 63.25 คนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่ 56.25 นะครับคนที่ยังไม่มีของไม่เทรดนะไซด์เวย์ตัวถัดไปนะครับ BEC ขึ้นสวยนะตัวนี้เป็นเหมือนตัวนี้เปล่านะครับแบบนี้นะเพราะว่าไซด์เวย์มานานนะแล้วก็เบรกกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ถูกไหมนะครับน่าสนใจนะก็ขอให้เขายืนเหนือ12บาท10สตางค์ได้แบบแข็งๆนะครับเพื่อไปต่อที่15บาทคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่10บาท90สตางค์ตัวถัดไป SCGP นะครับยืนแล้วนะเออนะครับยืนแล้วนะยืนเหนือ57.25 ได้แบบแข็งๆแล้วนะครับถ้ายืนได้แบบนี้มีโอกาสไปต่อที่66นะครับคนที่มีของวาง Stop Loss ไว้ที่ 51.75 ตัวถัดไป U อันนี้เข้ามาได้ไงไม่รู้นะนะครับคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่95สตางค์นะครับถ้ายืนเหนือ1บาท4สตางค์ได้เนี่ยก็มีโอกาสไปต่อที่1บาท29นะครับสำหรับตัวอยู่นะตัวถัดไปพี่ที่เหมือนจะหลุดกรอบไซด์เวย์นะถ้าหลุดมานี่ก็37นะครับพี่น้อง37นะก็ไม่ควรมีของตั้งนานแล้วเนาะตัวนี้แต่ว่าติดมาทุกวันตัวถัดไปครับฮาน่าครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับคลอเคลียร์อยู่ที่ EMA 75นะครับตอนนี้คนที่มีของวางซับร้อยไว้ที่ 49.25 ตัวถัดไปนะครับ KTC นะครับสองเขียวนะสองเขียวแล้วนะครับคนที่มีของวางซับร้อยไว้ที่68บาทนะครับมีแนวต้านอยู่ที่82บาท50สตางค์แล้วก็90บาท25สตางค์นะครับตัวถัดไป K-Bank หลุดแล้วนะนะครับเห็นแบบชัดเจนนะครับว่าหลุดนะหลุดแนวรับสำคัญที่122ไปแล้วก็มีโอกาสลงมาต่อที่110บาทนะครับสำหรับตัว K-Bank 110บาทค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะไม่ควรมีของนะครับตัวถัดไป KCE นะครับขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับโอ้โหบวก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็คนที่มีของก็ดีใจด้วยนะครับก็เลื่อน Stop Loss มาวางไว้ที่65นะครับตอนนี้เขาก็คลอเคลียร์อยู่แนว70บาทถ้ายืนเหนือ70บาทได้ก็ไปต่อที่80บาทนะครับสำหรับตัว KCE โอเคก็ครบถ้วนแล้วนะครับ Most Active 10อันดับนะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นไกด์ไลน์ในการลงทุนให้เพื่อนๆได้นะครับถ้าเพื่อนถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ Jack Money Better สวัสดีครับ